สวัสดีครับคนรักต้นไม้ทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับจะมาแนวเครียดๆหน่อยนะครับพามาเที่ยวสวนครับสวนของผมเองนะครับนี่ครับดูครับต้นไม้นะครับปลูกไว้15ปีแล้วนะครับต้นโตนะครับโตพอสมควรนะครับปลูกไว้นะครับจากเพจของผมเองนะครับก้าวไม้ป่าไม้ผลนะครับแล้วที่ติดกับสวนผมนะครับตรงนี้นะครับเกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นครับครับเพราะว่ายังไงนะครับเมื่อก่อนนะครับมีคนนะครับทำงานกรมที่ดินนะครับให้ลูกสะใภ้ซื้อที่ดินตรงนี้เอาไว้นะครับที่นะครับเป็นของประชาชนคนไทยทุกคนนะครับตรงนี้นะครับของคนไทยทุกคนนะครับเป็นหนองน้ำสาธารณะนะครับเมื่อก่อนนะครับผมยังมาท่อนประคัดกับตรงนี้อยู่เลยนะครับแล้วมันก็ถมนะครับถมปลูกยางพาราหมดเลยนะครับสิบกว่าไร่นะครับจะ2ไร่นะครับจะ2ไร่เป็น10ไร่นะครับตอนนี้นะครับผมหมดแล้วนะครับแล้วก็ทำเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับคนนอกเข้าไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมเข้ามานะครับเพราะว่าศาลปกครองนะครับได้ตัดสินแล้วนะครับที่ติดที่ดินตรงนี้นะครับให้ดูเอกสารก่อนนี่ครับเอกสารนะครับศาลปกครองนะครับตัดสินมาแล้วครับแม่ผมกับชาวบ้านนะครับได้ฟ้องศาลปกครองไปนะครับตอนนั้นนะครับฟ้องไปเสร็จแล้วศาลปกครองตัดสินให้เหลือ2ไร่นะครับแต่ระบบการราชการไทยนะครับมันเป็นยังไงรู้ไหมนะครับมันเป็นระบบอุปถัมภ์ครับเป็นระบบอุปถัมภ์ชัดเจนเลยครับเพราะว่าพอมารังวัดใหม่นะครับศาลปกครองให้ลดยกเลิกโฉนดแปลงนั้นไปนะครับยกเลิกที่ดินแปลงนั้นไปนะครับมารังวัดใหม่นะครับยังจะกองอีกครับนี่ครับไอ้โดยเอกสารนะครับนี่ครับที่ตรงนี้นะครับมันคือนายหลวงนะครับนิดเดียวนะครับที่เป็นแรงงอดำๆนะครับเพราะว่าไอ้ตะแค่หัวล้านคนนั้นนะครับที่เคยเป็นข้าราชการนะครับกรมที่ดินนะครับมันมากับช่างรังวัดครับไอ้เหี้ยไอ้สัตว์นั่นเองไหนครับพาช่างรังวัดนะครับพาอดีตข้าราชการกรมที่ดินที่เซฟที่ดินแปลงนี้มานะครับเหี้ยชิบหายครับบอกไว้เลยครับที่ดินนะครับผมไปถามนะครับเมื่อวานนะครับไปถามนะครับพอดีผมมาทวงถามไปตลอดนะครับไอ้แม่ทวงถามไปตลอดนะครับนี่ครับเป็นจดหมายนะครับจากกรมที่ดินนะครับส่งมานะครับว่ามีจะเรื่องที่แม่ผมร้องเรียนไปครับว่ากำนันนะครับที่ออกทับที่สาธารณประโยชน์นะครับผู้มีอำนาจและเจ้าหน้าที่ดูแลคุ้มครองที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นผู้ชี้แนวเขตปัจจุบันในอำเภอตุ้งสงนะครับว่ากำนันตำบลกระปางนะครับกระปางก็เขียนผิดนะครับเขียนเป็นกระปงครับ เขียนผิดนะครับแล้วก็ได้ตรวจสอบจ้างรังวัดตามมาตรา61นะครับประมวลกฎหมายที่ดินนะครับแล้วก็ถามว่ากำนันมาถูกไหมนะครับที่ดินแปลงนี้มาไม่ถูกครับเพราะไม่เคยมาครับที่ตรงนี้นะครับกำนันไม่เคยมานะครับเพราะว่ากำนันไม่รู้เรื่องครับแล้วเขามารังวัดกันเมื่อปีที่แล้วครับกำนันเพิ่งรับตำแหน่งไปได้2เดือนครับแล้วมาเซ็นนะครับกำนันก็ครับกันครับไม่ใช่ว่าอะไรครับทำเพิ่งมาเซ็นนะครับมาได้2เดือนครับแล้วมาเซ็นครับตอนรังวัดไม่ได้มาชี้แนวเขตครับถ้าว่าใครนะครับเข้าใจผมนะครับเข้าใจชาวบ้านนะครับเข้าใจเด็กๆนะครับผมไปกระสานแปลงนี้ไปนะครับเมื่อวานนะครับได้ติดเต็มสีเลยได้ติดเลยผมไปกระสานแปลงนี้ไปอันนี้ไปที่ดินนะครับไปกรมที่ดินนะครับเมื่อวานกรมที่ดินบอกว่าให้ไปถามอธิบดีกรมที่ดินนะครับแล้วผมอยู่ตุ้งสงนะครับตุ้งสงนครศรีธรรมราชแล้วไปถามอธิบดีกรมที่ดินนี่จะไปยังไงครับถามดูหน่อยครับเย่จริงๆครับจะไปยังไงครับนี่แหละครับระบบการราชการไทยครับมันเป็นระบบอุปถัมภ์ครับ